สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ w h a t s อัเชียงใหม่หลากหลายเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเชียงใหม่ในรอบสัปดาห์นี้ทุกท่านอยู่กันกับพอดแคสตออร์น้องหมีเจ้าเดมนลจ๊ะ แล้วก็ต้องบอกทุกท่านว่าก่อนอื่นเลยนะคะขอเมาส์สาตราจารย์กิติคุณดรทธเนศจรินเมืองฝากมาบอกว่าถ้าเกิดอยากที่จะฟังนะเสียงทุ่มทุม,ทมของท่านเนี่ยอาจจะต้องรอกันประมาณต้นปีหน้านะท่านถึงจะว่างเพราะว่าช่วงนี้ท่านยุ่งขิงมากๆกับการระดมทุนนะคะไปช่วยเหลือในการไม่ว่าจะเป็นก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เท่าที่ฟังอยากท่านเนาะหรือจะเป็นการก่อสร้างรูปปั้นนะคะของคุณจรรมโนเพรนะคะดังนั้นก็ทางนี้นะคะเราก็ขอเป็นกําลังใจให้อาจารย์ธเนศนะคะหาเงินทุนได้สําเร็จนะ,ะเสร็จเส้นทุกประการ ส่วนในกรณีของพี่กระตายนะคะ บัตดี้คู่ใจเดียนนะคะในการจัดรายการช่วงนี้ก็ไม่ค่อยว่างนะคะเนื่องจากว่าไปทําวิจัยก็เลยไม่เป็นไรถือว่าท่านผู้ฟังถ้าเกิดว่าแหมยังไงคิดถึงฝากความคิดถึงไปยังสองท่านได้แต่ว่าวันนี้อยู่กับเรานะคะแล้วก็ต้องบอกว่าขอเกริ่นไม่พูดไม่ได้เลยนะคะสำหรับเรื่องนี้ก็คือว่าหลายท่านนะคะจริงๆช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบเรานะ่าจะมีความสุขและได้เดินทางออกไปท่องเที่ยวนะคะยังต่างจังหวัดปรากฏสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเพราะเราพูดถึง What ์อัพเชียงใหม่เราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้มิได้นะหาม่ได้กค,ก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 คกับโ โควิด -19 นะคะเรื่องของเรื่องคืออย่างที่ทุกท่านทราบตามข่าวนะคะก็คือปรากฏว่ามีนะคะคนไทยที่เดินผ่านทางพรมแดนตามธรรมชาติเข้ามาอย่างประเทศไทยเนาะซึ่งส่วนที่เราติดกันก็คือประเทศเมียนมาเนาะปรากฏเข้ามาทางจังหวัดหนึ่งแล้วก็เดินทางข้ามเข้ามาอย่างจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งทีนี้มันก็มีมาตรการต่างๆนะตอนนี้ผู้ปกครองหลายคนก็จะเป็นกังวลว่ายัางไม่อยากให้ลูกเนี่ยมาเดินตามห้างหรืออื่นๆเพราะว่ามันก็จะมีข่าวว่า มีการเดินทางไปที่ไหนบ้างนะแล้วคนก็จะเริ่มหลีกเลี่ยงการเดินทางซึ่งแน่นอนว่ากระทบต่อเศรษฐกิจอย่างมหาศาลนะเช่นเคยก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่เหมือนกับป้องกันประชาชนไม่ให้เดินทางออกจากบ้านนะหรือไม่เดินทางไปสถานที่นั้นๆก็แน่นอนว่าย่อมส่งผลกระทบนะคะต่อเศรษฐกิจแต่เอาเป็นว่าอ่ะเราทุกคนก็เหมือนกับพร้อมใจกันนะคะว่าถ้าเกิดว่าอยู่เชียงใหม่นะหรือว่าอยู่ในพื้นที่เขตภาคเหนือที่ว่าตอนนี้เริ่มมีการติดเชื้อมากขึ้นก็เหมือนกับป้องกันตัวเองนะคะประมาณนั้นแต่ถามว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ย มันมีหลายสถานที่หลายจุดเหมือนกันนะที่เขามีการเดินทางนะทำให้ตอนนี้เกิด Big Cleaning Day นะคะทั่วหลายพื้นที่มากในจังหวัดเชียงใหม่นะก็ต้องบอกทุกท่านว่าในขณะเดีวยวกันนะวันนี้ที่เราจะมาเมาส์เนี่ยแหมคือต้องบอกว่าทั้งเป็นเรื่องราวที่อย่างโควิดกลับมาเนี่ยคือเราแอบเศร้ามากเนาะแต่ว่าก็มีงานอันนึงที่แบบเราอยากจะนําเสนอละกันเผื่อทุกท่านสนใจนะคะจะได้เดินทางมาท่องเที่ยวนะคะหลายท่านทราบแล้วนะคะว่ามีการแคนเซิลไฟนะคะไม่ว่าจะเป็นจากกรุงเทพเดินทางมา หรือแคนเซลแบบว่าที่พักเยอะแยะมากมายแต่อันนี้ก็พูดเพื่อประชาสัมพันธ์ก็แล้วกันเพราะเราบอกว่างานแบบนี้จริงๆปีหนึ่งมีแค่ครั้งเดียวนะใครอยู่ที่นี่แล้วก็อย่าเพิ่งพลาดก็แล้วกันนะคะนั่นก็คืองานเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่นะคะสามคำเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่โอ้มากกว่า3คํคำนะคะหรือว่าในชื่อภาษาอังกฤษก็คือเชียงใหม่ดีไซน์วีคนั่นเองนะคะคือจริงๆในปีนี้จัดขึ้นก่อนของกรุงเทพนะกรุงเทพจะไปจัดนู่นเลยปี2 5 6 4นนะ ช่วงต่อนะคะระหว่างมกราถุงกุมภาพันธ์นะ2564ของเชียงใหม่เนี่ยจัดแค่9วันเท่านั้นนะคะอยู่ในวันที่5นะคะก็คือเริ่มต้นตั้งแต่วันพ่อะ5ถึง13ธันวาคม2563นะคะเป็น9วันที่มีกิจกรรมเยอะมากนะคะเรานับมาแล้วทั้งหมด344โปรแกรมนะคะซึ่งถ้าเกิดทุกท่านไปทุกงานนะคะคุณหารเอา9วันกับ344นะคะ เรียกได้ว่าในแต่ละชั่วโมงมีอะไรให้ทาเยอะมากนะคะแต่ว่าคิดว่าคงจะทําไม่หมด300กว่ากิจกรรมวันนี้เราก็จะลองนํามาเหมือนกับเป็นน้ําจิ้มให้ทุกท่านได้ฟังกันละกันแม้สาหรับใครที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่นะคะหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงที่สามารถเดินทางเข้ามาได้เราก็บอกอยากจะแบบว่าแนะนําให้ท่านมาท่องเที่ยวกันเถิดนะคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงเราไป observe มาแล้วนะคะงานนี้เขาบอกว่ามีการจัดระเบียบนะคะ social distancing อย่างเหมาะสมนะยกตัวอย่างเช่น ถ้าไปงานนิทรศการเขาก็จะมีการกําหนดหรือว่านะคะต้องยืนห่างกันเท่าไหร่ให้คนเข้าออกเท่าไหร่นะซึ่งมีความปลอดภยนะัยนี่สามารถการันตีได้นะคะะต้องบอกว่าเอถ้าเกิดคนที่ไม่เคยไปเนี่ยงานเทศกาลออกแบบเชียงใหม่หรือว่าเทศกาลออกแบบกรุงเทพมหานครถามว่างานในลักษณะเนี้ย เป็นอย่างไรนะคะส่วนตัวเราเป็นผู้ชื่นชอบการไปงานอะไรแบบนี้มากต้องบอกทุกท่านว่าทุกครั้งที่ไปนะไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดไหนอะ่ะเราได้อะไรกลับมาตลอดไม่ว่าจะเป็นงานอายุตัวอย่างนะงานเสวานาเฉยๆนะคะไปเวิร์กช็อปนี่บอกเลยเวิร์กช็อปนี้ยิ่งมันเข้าไปใหญ่มาได้ทดลองทำนะอาจจะมีข้อวิพากษ์ได้หนึ่งว่าเสียดายว่าหลายเวิร์กช็อปอะ่ะ เวลามันจะค่อนข้างสั้นทําให้ทุกท่านรู้สึกว่าอาจจะยังไม่จุใจสำหรับคนที่แบบอินมากๆบางทีต้องเหมือนกับอยากจะแบบเวิร์กช็อปมันทั้งวันนะส่วนใหญ่เขาจะเหมือนกับให้ไทม์ไลน์แบบว่าให้มันน้อยลงหน่อยนะส่วนตัวเนี่ยเคยแบบยกตัวอย่างนะมีปีหนึ่งเราไปทำเวิร์กช็อปตกแต่งนะช็อกโกแลต เขาก็จะมีเหมือนกับให้เราไปนั่งที่ร้านช็อกโกแลตแล้วก็บอกว่าตกแต่งอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ทุกคนก็เหมือนกับจะได้ผลิตภัณฑ์เป็นช็อกโกแลตกลับไปทานที่บ้านมีความสุขมากนะคะหรือว่าเคยไปเวิร์กช็อปดีไซน์ติงกิ้งนะคะโดยแบบว่าอาจารย์ท่านหนึ่งที่เก่งมากเขาก็เล่าถึงแบบว่าที่มาของดีไซน์ติงกิ้งเป็นอย่างไรและจริงๆบางเวิร์กช็อปจะไม่คิดเงินอันนี้แล้วแต่ต้องบอกว่าไม่ได้แล้วแต่ tcdc นะก็คือแล้วแต่ คนที่เขาเป็นเหมือนกับผู้จัดเวิร์กช็อปนะถ้าเกิดว่ามันมีค่าอุปกรณ์ค่าอะไรเขาก็จะคิดราคาตอนนั้นคือเราอ่ะสามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะคะคือคลิกเข้าไปยังเว็บไซต์อ่ะของกรณีเชียงใหม่เว็บไซต์นะคะคือเชียงใหม่ดีไซน์วีคดอ o m มเลย c h i a n g m a i แล้วก็ design week นะคะ com นี่เข้ามาแล้วก็มาเช็คโปรแกรมได้เลยนะคะคือสามารถเลือกเช็คเป็นแบบว่าเลือกประเภทกิจกรรมเลือกวันหรือว่าเลือกสถานที่ได้อ่ะต้องบอกก่อนว่า บางสถานที่ถ้าไปแล้วคือกําไรมากเพราะว่ามีหลายกิจกรรมยกตัวอย่างนะคะที่เป็นศูนย์รวมมากๆแห่งกิจกรรมก็คือศูนย์สร้างสารรค์งานออกแบบเชียงใหม่อะนี่มันแน่นอนอยู่แล้วนะคะเป็นปหนึ่งเจ้าภาพเลยนะศูนย์นี้ถัดไปก็คืออย่างไม่น่าเชื่อนะคะสํานักงานยาสูบเชียงใหม่เป็นหนึ่งในจุดที่มีเวิร์กช็อปไปลงเยอะมากนะคะอ่ะย้ำอีกทีสานักงานยาสูบเชียงใหม่นะที่ถัดไปก็คือหอศิลปะวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่นะแล้วก็มีอีกที่หนึ่งก็คือหอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ เดี๋ยวเราจะมายกตัวอย่างกิจกรรมให้ฟังนะคะว่ามีอะไรบ้างมีเทศกาลเหมือนแบบว่ากึ่งว่าเป็นเหมือนดนตรีให้เราไปฟังนะถ้าเกิดเราสนใจก็จะมีเรื่องของเชีงยงใหม่ Sound Connect นะคะชื่อว่า Everlong Creative House นะเป็นดนตรีให้เราฟังอยู่ที่ศูนย์สร้างสารรค์งานออกแบบเชีงยงใหม่เลยนะคะทีนี้เรามาเรื่องของเวิร์กช็อปดีกว่าเพราะว่าเราบอกว่าหูเอาจริงๆเนี่ยไฮไลท์งานนี้มันพูดแล้วแบบซีดปากคือมันอยู่ที่เวิร์กช็อปนะคะอ่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะมีงานเวิร์กช็อป wood cut พรินต์เมกิ่งนะคะมีงานเวิร์กช็อปนะคะทำแบบว่าไปเพนนะคะเ a เปอร์มาเช่ซึ่งต้องบอกว่าถ้างานในคราฟอันนี้ทุกท่านเราคิดว่าเราควรจะเห็นควรร่วมกันนะคะงานคราฟนี่ต้องยกให้เลยว่าเชียงใหม่นี่ไม่แพ้ใครนะคะก็จะมีนี่แหละค่ะเบเปอร์มาเช่นะคะ, mache, ะ,คะไปเพนไปนั่งเพนกันหรือจะทําแบบของกระจุกกระจิ๊นะคะยกตัวอย่างเช่นมีการสอนทําพวงกุญแจทํามือนะคะมีการสอนทาสร้อยคอทํามือนะคะหรือท่านใดยอยากจะแบบ get your hands dirty นะคะ เราก็มีเหมือนกับมาซ้อมนั่งปั้นเครื่องปั้นดินเผาได้มีเวิร์กช็อปนี้เช่นกันนะคะนอกจากนี้ยังมีเวิร์กช็อปที่แบบว่าอันนี้อาจจะแบบพบได้ทั่วไปนะคะก็คือเพ้นกระถางเซรามิกนะคะถ้าจะเอาอะไรที่เป็นเชียงใหม่หน่อยนะคะก็จะมีงานสอนจัก สารดอกตอกนะคะเออหลายคนไม่รู้ว่าคืออะไรนะสามารถมาซ้อมได้ที่งานนี้นะคะจะจัดขึ้นหลังจากรายการนี้ออกอากาศวันที่12ธันวาคมบ่าย3ถึง6โมงเย็นนะคะที่สำนักงานยาสูบเชียงใหม่นะยามิทีมันคือจักสารดอกตอกนะคะจัดโดยวิสาหากิจชุมชน5ธันวานะคะ12ธันวาบ่าย3ถึง6โมงเย็นนะคะอันนอกจากนั้นเราไปต่อเลยเนาะมีงานเครื่องเขินลงรักร่วมสมัยต้องบอกว่าเครื่องเขินเป็นอะไรที่ถ้าสมัยนี้ คนที่สอนเผอิญจริงๆต้องบอกงี้ไปเจอคุณยายคุณป้านนะที่สอนทําเครื่องเขินคือตอนนี้คนที่จะสานต่อเรื่องราวแบบนี้มันอาจจะเริ่มน้อยลงนะคะเราอาจจะเห็นในอนาคตเนี่ยเป็นเหมือนสิ่งที่ต้องอนุรักษ์ไว้แล้วนะเครืคร่องเขินนี่พูดจริงๆเพราะว่าคนที่มีความเชี่ยวชาญนับวันนะคะแบบพูดแล้วก็สะเทือนใจได้หน่อยก็คือว่าจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะคะยังไงก็ถ้าสนใจไปเวิร์กช็อปกันได้นะนอกจากนั้น ยังมีเวิร์กช็อปอันนี้คือจริงๆอยากทำานานแล้วแต่ว่าฝีมือการวาดนี่ไม่ได้เรื่องนะคะก็คือบอดี้เพนติ้งนะคะในรูปชอบมากคือเหมือนกับวาดแมงมุมนะคะบนดวงตาของเรานะคะบนลูกตาเราซึ่งถ้าอยากรู้ว่าทำยังไงไปเวิร์กช็อปได้นะ,ะหรืออีกอันเราชอบเพราะว่าตอนนี้เช่นเดียวกันนะคะคือทราบมาว่าขนาดเนี้ยจะเหมือนกับเป็นการจ้างนะคะแรงงานต่างชาติเนี่ยเขามานั่งทำนะคะทำให้เหมือนกับว่าคนไทยที่มีความเชี่ยวชาญอาจจะลดลงเช่นกัน นั่นก็คือเรื่องราวของการทําอุตสาหกรรมทําร่มนะคะใครสนใจที่จะเพ้นร่มนะคะมาเลยจากร่มบ่อสร้างบ่อสร้างนะคะก็สามารถมาเวิร์กช็อปกันได้นี่นอกจากนั้นนะคะก็ยังมีการว่าเพ้นสีน้ำเป็นเวิร์กช็อปมีเรื่องของกินเหมือนกันนะคะของกินนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะเยอะมากนะสำหรับงานนี้ใครแบบหิวนี่คิดว่ามาแล้วก็ไม่ผิดหวังนะคะมีเวิร์กช็อปนะคะโดยสีประกาศนะคะที่โรงแรมสีประกาศเลยนะคะเป็นเวิร์กช็อป ทำอาหารหมักดองแห้งแบบเชียงใหม่และญี่ปุ่นฟังผิดหรือเปล่าไม่ผิดนะจ๊ะอาหารหมักดองแห้งแบบเชียงใหม่และญี่ปุ่นนะ,ะเผื่อท่านใดสนใจไปลองทำนะคะหรือว่าจะทำนี่มีอันที่เราดังนะคะพวกเครื่องหนังนะคะเล t เตอร์บุ m a r k คเวิร์กชนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะไปฝึกทำกันได้ต้องบอกว่า นิทรรศการก็ดีนะคะอีเวนต์ก็ดีหลายๆอันเนี่ยมันสะท้อนถึงความเฉพาะกิจมากที่เป็นเกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่นะคะนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเราแบบว่าอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอาหารก็เป็นเฉพาะเนาะเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมหลายแบบก็เฉพาะอาจจะยกตัวอย่างเนาะมีงานเสวนาเหมือนกันนะคะเทศกาลกาแฟถิ่นไทยนะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องของแน่นอนกาแฟที่ดังนะคะหนึ่งในนั้นมาจากจังหวัดเชียงใหม่นะคะ เวิร์กช็อปเปิงใจนะฮะเป็นเวิร์กช็อปที่เกี่ยวกับดอก้ายหลากสีนะคะจะเอามาทําอะไรเดี๋ยวเขาจะพาทุกท่านไปทํากิจกรรมนะคะมีเวิร์กช็อปอันดามันมัดยอมก็คือฝึกทานะทำอย่างไรผ้ามัดยอมนะคะตอนจบเนี่ยเราก็จะได้ผ้าแบบว่าทําการมัดยอมผ้าที่คลุมไหลมานะอาจจะหนึ่งชิ้นอะไรเงี้ยเป็นของขวัญให้กับเรานะคะมีสอนถักโครเชต์นะคะปักถุงผ้านะคะทําอันนี้ด้วยบาสบอมบ์นะคะระเบิดสบู่ใช่ไหมที่แบบว่าโยนลงไปใน แบบว่าอ่างอาบน้ําแล้วก็บุ้มนะคะออกมาเป็นสีส,สวยๆนะคะอันนี้เขาก็จะมีการสอนโดยเฮือนสบู่นะคะทําเป็นสบู่กลีซอรีนนะคะโดยเฮือนสบู่ซึ่งอันนี้เป็นกิจกรรมที่ทํานานหน่อยตั้งแต่10บโมงแบบนี้โฆษณายเยอะ10บโมงถึงบ่ายสนะคะในช่วงวันที่10ถึง13บธันวาคมที่โรงหิมคาวนะคะลองไปหากันดูนอกจากนั้นก็ต้องบอกว่าอันนี้เราก็ชอบนะคะเหมือนกับทำแคนเดลนะคะ บรรดาเทียนขยทั้งหลายนะคะจากผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติถ้าใครสนใจมาลองทำกันได้และแน่นอนต้องบอกว่าหนึ่งในสิ่งที่ค่อนข้างจะเริ่มป๊อปขึ้นมาเยอะๆแล้วนะก็คือเรื่องราวของช็อกโกแลตนะคะในเชียงใหม่มีเวิร์กช็อปนะคะกังกุลสีนะคะเป็นช็อกโกแลตเมกิ้งเวิร์กช็อปนะคะซึ่งใครสนใจก็ลองไปเวิร์กช็อปกันได้นะ,ะหรือจะมีนี่ Edible Flower Cookies Workshop นะคะ ใครสนใจก็ไปติดตามคือจะพูดว่าใครสนใจเยอะมากเพราะรู้สึกว่าเราอยากไปหลายอันมากนะคะมีเวิร์กช็อปเพนคุกกี้แบบอารมณ์สินนะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันนะคะนี่มีกิจกรรมเวิร์กช็อปนะคะระมิงคราฟทีโคโบรูนะคะเป็นเวิร์กช็อปเกี่ยวกับชานะคะและก็มีเวิร์กช็อปช็อกโกแลตที่มีหลายเวิร์กช็อปนะคะ How to นะคะทำอีซี่คราฟช็อกโกแลตบาร์นะคะโดยเอมิกาช็อกโกแลตที่สำนักงานยาสูบ เป็นยังไงคะหลังจากโฆษณามานี่คือแบบมีเยอะมากนะคะคืองานนิทรรศการก็มีนะมีนิทรรศการเชียงใหม่คราฟช็อกโกแลตเฟสติวัลนะคะซึ่งจะจัดตั้งแต่5ถึง13พฤศวาคมเลยตั้งแต่10โมงถึง2ทุ่มนะ10โมงเชา้าถึง2ทุ่มที่สำนักงานยาสูบเชียงใหมย่ยม้ำอีกครั้งนะคะงานเชียงใหม่คราฟช็อกโกแลตเฟสติวัลนะคะพูดแล้วแบบเปรี้ยวปากอยากไปมากนะคะผู้ดำรงนอกจากนั้นก็จะมีนิทรรศการที่เราคิดว่า ตอนนี้มันเหมือนกับหลายคนอาจจะแบบเ,เกิดมาพูดจริงนะเหมือนว่าจะเคยไปแต่อาจจะยังไม่เคยนะคะยกตัวอย่างเช่นนิทรรศการนะคะตอนนี้มากันที่นี่เลยนะคะที่หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ศูนย์หัตถกรรมร่มบอ่อสร้างนะคะไม่ต้องเดินทางไปไกลอยู่ที่หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ผ้าย้อมหิน,นมาจากชุมชนเชิงดอยนะคะก็จะมาที่หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่เช่นกันนะคะหรือ สุราศิวดีนะคะอันนี้ไปไกลนิดนึงนะคะไปที่ศูนย์หัตถกรรมร่มเบาร้างก็จะเป็นนิทรรศการคือมีร่มนั่นแหละนะคะแต่เป็นร่มที่เป็นร่มอัอดจหน่อยเผื่อใครสนใจก็สามารถไปได้อีกไฮไลท์หนึ่งนะคะที่เรารู้สึกว่าไม่อยากจะพลาดเลยคือมันก็คืองานเสวนานะคะในธีมนี้มีทั้งบางอันแบ่งเป็นทั้งงานเสวนาก็ดีนะคะและรวมกับงานทัวร์ก็ดีนะคะเดี๋ยวเราไปที่งานเสวนาที่เป็นไฮไลท์กันสักนิดหนึ่งนะคะ มีกิจกรรมนึงเสวนาบอกว่า how to ทิ้งบ้านชั้นกับขยะที่หายไปนะคะมารู้จักกับ life cycle thinking กับการแยกและเพิ่มมูลค่าให้กับขยะในบ้านนะคะอันนี้จริงๆตอนนี้เชียงใหม่ที่ดังมากคือมีบริการเอี่ยมดีรีไซเคิลนะคะในงานนี้ก็จะมีเอี่ยมดีรีไซเคิลเนี่ยมาเป็นผู้บรรยายด้วยนะคะในส่วนของงานเชียงใหม่ดีไซน์วีคซึ่งเราต้องบอกเลยว่า เยี่ยมดีแหมวันหนึ่งอะอยากสัมภาษณ์เขาแมกค,คือเขาสามารถรีไซเคิลของเยอะมากแล้วก็สามารถที่จะแบบเดินทางไปตามบ้านของทุกท่านนะคะในพื้นที่เขตในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรับบริจาคเนาะของรีไซเคิล เป็นหนังสือก็ได้แล้วเขาจะเอาหนังสือเนี้ยมาขายออนไลน์ด้วยแล้วก็นําเงินที่ได้เนี่ยคือส่วนหนึ่งอะต้องบอกเลยว่าเป็นกิจการเพื่อสังคมจริงๆนะเพราะว่าเอาเงินมาแล้วก็นําไปบริจาคต่อนะในหลายงานทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่ามันมีงานที่เป็นแบบว่าเสวนาด้วยนะคะมีทัวร์ด้วยอย่างไรบ้างนี่ในงานนี้นะคะยังมีอีกงานหนึ่งก็คือ international gastronomic tourism gastronomic นะคะหรือว่า gastronomy เนี่ยถ้าพูดเรื่องนี้ให้นึกถึงอาหารไปเลยนะคะ ก็จะมีเป็นทัวร์นะคะมีฟู้ดทัวร์เป็น slow food slow fish นะคะพูดถึงเรื่องราวของปลานะคะที่มาแล้วก็พาเราไปทัวร์นะคะมีฟู้ดทัวร์เรื่องเล่ารอบจานนวัตกินนะคะไม่ใช่นวัตกรรมนะจ๊ะนวัตกินในวันเมื่อเข้าหมดหม้อภูมิปัญญาจากคนพื้นถิ่นเพื่อคนทั้งโลกนะคะหรือจะเป็นเวิร์กช็อปนะคะในชื่อเดียวกันก็คือ international gastronomic tourism นะคะ sensory city the sense space เส้นทางสื่อความหมายภายในนะคะภายในย่านสร้างสรรค์ หรือจะเป็นกิจกรรมเสวนานะคะโเช่นเช e สำหรับสำหรับคุณนะเป็นถือว่าเป็นงานเสวนาอาจจะพูดถึงเรื่องราวของอาหารนะในโลกอนาคตอาหารพื้นถิ่นนะคะซึ่ง ต้องบอกจริงๆจากใจว่าแหมอยากให้ทุกท่านได้มาเพราะว่าพอมาทีไรแล้วเหมือนกับมันได้ไอเดียฟุ้งฟิ้งอะไรบางอย่างกลับไปทุกครั้งนะคะและส่วนตัวเนี่ยจะมาสกาวหาคนด้วยทั้งของกรุงเทพด้วยนะทั้งของเชียงใหม่จะไปสกาวว่าถ้าไปเจอเวิร์กช็อปอะไรดีๆนะถ้าไปเจองานเสวนาอะไรที่น่าสนุกเราก็จะไปเหมือนกับไปเตาะนะคะเสาะหาคนที่เขาเป็นคนบรรยายเนาะหรือคนทำเวิร์กช็อปเนี่ยแล้วก็นำมา ให้กับมหาหลัยนะํามาให้เด็กๆเราได้ลองทำเวิร์กช็อปนะคะดังนั้นก็คือว่าเราแนะนําได้ถ้าเป็นคุณครูนะคะหลายๆท่านลองไปทําแบบเดียน,นะค่ะไปสเกลมาได้หลายคนแล้วบอกกัมตรงนะคะเอาละสำหรับว,วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะสปอนเซอร์สุดใจดีของเราที่ทําให้เราเม้าถึงงานเชียงใหม่ดีไซน์บิ๊กได้อย่างไม่หยุดหย่อนนะคะนั่นก็คือ c m s c h o o l of Life Long Education <c> เพราะทุกคนคือผู้เรียนนะคะ เข้าไปดูเลยที่เว็บไซต์นะคะ w w w l i f e l o g c m u a c t h นะคะซึ่งต้องบอกว่าแหมเราเนี่ยมีหลักสูตรให้เรียนเยอะมากนะคะท่านอยากจะเรียนในเรียนต่อเนื่องเป็นการเรียนรู้ไปตลอดชีวิตนะ,ะอย่าลืมนะคะแหมสนับสนุนเราสนับสนุน l i f e l o n g education ด้วยนะจ๊ะแหมสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่อยู่กันจนจบรายการและเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะกับรายการ WhatsApp เชียงใหม่นะคะหลากหลายเรื่องราวของจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ